การล่องเรือหางยาวจากคลองท่าทองออกสู่ท้องทะเลอ่าวไทยในพื้นที่หมู่1ตำบลท่าทองอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นเส้นทางนำไปสู่ห้องเรียนนักอนุรักษ์บนผืนทะเลกว่า200ไร่กิจกรรมของห้องเรียนนักอนุรักษ์วันนี้คือการลงเรือจับหอยมือเปล่านอกจากเป็นการเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์ยังได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ใต้ผืนทะเลที่เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิดที่เกิดจากการสะสมของตะกอนปากแม่น้ำต่างๆไหลลงสู่อ่าวบ้านดอนจนกลายเป็นแหล่งอาหารและถิ่นอาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิดแม้ปัจจุบันอ่าวบ้านดอนจะเป็นพื้นที่ซึ่งรุ่มรวยด้วยทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพแต่ในอดีตกลับพบว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเสื่อมโทรมจนถึงขีดสุดจากน้ำมือมนุษย์ที่เข้าแย่งชิงทรัพยากรในพื้นที่ด้วยเครื่องมือประมงผิดกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นดอนก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีปัญหาอยู่ประมาณสัก 6-7 ปัญหาด้วยกันนะครับปัญหาที่1ก็คือเรื่องของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรจากการใช้ประโยชน์จากการแย่งชิงการใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับทั้งในส่วนของพี่น้องประมงพื้นบ้านด้วยกันเองที่ใช้เครื่องมือแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะครับพี่น้องประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์นะครับที่จับสัตว์น้ำวัยอ่อนในพื้นที่อ่าวบ้านดอนพี่น้องประมงพื้นบ้านกับผู้พ่อเลี้ยงนะครับซึ่งทำให้พื้นที่จับสัตว์น้ำของพี่น้องในพื้นที่อ่าวบ้านดอนเนี่ยลดจำนวนลงนะครับนี่คือปัญหาใหญ่มากนะครับก่อนที่พี่น้องทั้ง7อำเภอจะได้ลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อ่าวบ้านดอนเหล่านี้นะครับด้วยพื้นที่อันแสนกว้างใหญ่ของอ่าวบ้านดอนมีลักษณะเป็นท้องกระทะทอดตัวยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ120กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่6อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำให้การปราบปรามกวดขันการทำลายทรัพยากรทางทะเลและการลักลอบประมงผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายพวีมจุนภักดีประธานมูลนิธิป่าเลเพื่อชีวิตจึงเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชนในฐานะเป็นเจ้าของทรัพยากรและอยู่ใกล้ชิดกับทรัพยากรมากที่สุดมองเห็นทิศทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนี่ยมันเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของคนที่อยู่ใกล้ชิดกับทรัพยากรนะครับซึ่งเขาจะต้องมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแม้วันนี้อ่าวบ้านดอนจะเริ่มกลับมาทำหน้าที่เป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่สำคัญของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อีกครั้งแต่ประวินจุลภักดียังคงเดินหน้าสร้างความเข้าใจและเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆหวังสร้างความยั่งยืนให้กับอ่าวบ้านดอนในฐานะแหล่งอาหารสำคัญที่เป็นหน้าเป็นตาของชาวสุราษฎร์ธานีตลอดไปย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ